ครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาแนะนำกางเกงของ Sector 7นะครับรุ่น TG1 นะครับเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ผมแนะนำเลยใส่ค่อนข้างจะสบายเนื้อผ้าของเขานะครับผสมด้วยไนลอน 96% สปินเด็ก 4% นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันยืดจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจับยืดให้ดูนะครับนะครับเนื้อผ้าของเขามีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับใส่ค่อนข้างที่จะสบายทำกิจกรรมนะครับอะไรต่างๆนะครับรูปทรงของเขานะครับลองดูนะครับเป็นทรงสลิมนะครับดูสวยนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับตัวที่ผมใส่รีวิวอยู่ตัวนี้ก็ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับตัวของผมใส่นี่นะครับลองดูนะครับจะหมุนให้ดูนะครับทรงของเขาค่อนข้างที่จะสลิมนะครับเรามาดูฟังก์ชันกันต่างๆนะครับตัวนี้ช่องกระเป๋าหลักนะครับ2ช่องนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับผมพิเศษของเขาก็คือที่ของเขาเนี่ยจะมีที่ใส่มีดนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับจะมีช่องสำหรับใส่มีดหรือว่าจะดัดแปลงใส่เป็นพวกไฟแช็กก็ได้นะครับตัวกระเป๋าใส่โทรศัพท์ของเขาจะแอบอยู่นะครับมันจะมีแผ่นเวลโคอยู่แบบนี้นะครับจะแอบอยู่ด้านในจะมีแผ่นเวลโคอยู่นะครับใส่โทรศัพท์iPhone 7ได้สบายๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมี2ช่องเลยนะครับเป็นแผ่นลักษณะแผ่นเวลโคหรือที่ดัดแปลงใส่แมกกาซีนกระเป๋าใหญ่ของเขานะครับเปิดเข้าไปข้างในจะเป็นช่องใหญ่นะครับจะมีช่องเล็กสำหรับใส่ผมเอาแมกกาซีนใส่นะครับนะครับช่องค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับจะลักษณะเดียวกัน2ด้านเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าของเขาจะเป็นกระเป๋าใหญ่นะครับกระเป๋าใหญ่สองข้างเลยนะครับเป็นกระเป๋าใหญ่ของเขาจะเป็นกระเป๋าใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะครับจะดูเรียบๆแต่ผ้าของเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับจะมีด้วยกัน2สีนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาตัวนี้ผมใส่เนี่ยมันจะเป็นกลมเข้มถ้าเกิดดูในร่มเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นสีดำไปเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอ้อผมลืมตัวนี้นะครับตัวกระดุมของเขาตัวกระดุมของเขานะครับจะเป็นลักษณะบีบเอานะครับแบบนี้นะครับซิปใช้ YKK นะครับยังไงแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกางเกง Sector 7 TG1 นะครับกางเกงขาสั้นตัวนี้ผมว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับใครชอบกางเกงขาสั้นใส่สบายๆนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับผม